เทียบกันเลยประชานะครับประชาที่ว่านี้ก็คือไฟฟ้านั่นเองครับไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าจิตคือไฟฟ้าธรรมชาติในโลกนี้เป็นพุทธของคนพ้นพบคือเบญจเบนแบงคินแต่ผมจะมาใช้นั่งพบที่นี่ครับเบญจเบนแบงคินคนพบแต่คนเรียกไฟฟ้าเสร็จมาใช้ก็นั่งยืนพูดตรงนี้ในเรื่องผมจะรู้เรื่องพวกนี้นั่นคือระบบประสาททั้งหมดนะครับโทษครับอาจารย์ยาไหวไหมเจ็บก็ขอให้บอกมันข้อตกลงเรื่องเดียวคือเรื่องเจ็บตอบคำถามไปไหมครับไปไปไหมครับไปค่ะไปไหมครับไปเอาละแค่นี้ก็พอหายใจไว้ทำเล่นๆดูโทษครับเหมือนกระจกปิ้งเหมือนกระเปิดท่อเนี่ยเลยครับสังเกตหายใจยาวๆไหวไหมครับต่อไหวไหมครับมันจะสบายสุดท้ายแล้วจะสู้กันเนาะไปแล้วครับ3 2ครับจะรู้ทันทีว่าเบาทันทีหายว่ากระดับซิคนละขาเชิญเดินได้เลยต้องยกเล่นก่อนก็ได้เบาค่ะเบารู้ว่าเบาค่ะรู้สึกเดิมมันหนักทุกทีจะเดินหนักมันหนักก็รู้สึกว่ามันบวมค่ะคำว่าบวมเป็นแค่ความรู้สึกก็ถือว่ามันตามนี้นะเพราะมันหนักมันหนักข้างขวาก็บวมมันบวมข้างขวาอันนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่บวมแต่มันหนักความรู้สึกมันบวมก่อนนอนเนี่ยพอเดินมาทั้งวันแล้วก็มันจะรู้สึกขาบวมแล้วมันจะหนักมากใช่แล้วพอนอนไปปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมามันก็ผิวหนังมันจะย่นมันกลับมันจะยุบไปแล้วมันจะบวมก็ดีแล้วนะนั่นคือ before ตอนนี้คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือ feeling after จากนี้มันก็จะครบดีครับก็มีแค่นี้ดักการรู้อยู่นู่นเรื่องไฟฟ้าสถิตเองน่าจะยังไม่มีใครเอามาใช้นะครับผมว่านะมันรถไฟฟ้าก็มีนะจากหลอดไฟสว่างด้วยเลยนะครับครับแต่เรื่องไฟฟ้าสถิตผมว่าคุณเขาเรียนกันนะแต่เอามาใช้ไม่ได้เขาคิดคำนวณได้นะแต่ไม่ใช้ไม่ได้ที่สุดเป็นเซตซีโร่เขาไม่คิดว่าจะเอามารักษาคนได้จะถูกไหมครับเพราะในตัวนี้มันจะขับเคลื่อนโดยพลังชีวิตนะผมว่าไฟฟ้าสถิตมีมนุษย์จะขับเคลื่อนได้เครื่องมือขับเคลื่อนไม่ได้ผลิตมาขับเคลื่อนไม่ได้เลยมันขับเคลื่อนด้วยอะไรต้องยกย่องพระเจ้าอย่างเดียวครับไม่มีทางอื่นเลยถ้าศาสดาเงินก็ยกไม่ได้นี่มันเกินคำตอบสุดท้ายจะอธิบายผ่านหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเอาหัวข้อไหนแหละเอาหัวข้อสติปัฏฐาน4ก็ได้เอาหัวข้อกฎพระไตรลักษณ์ก็ได้เอาหัวข้ออิทธิปัจจยตาก็ได้เอาหัวข้อปฏิจจสมุปบาทก็ได้นะครับโดยพูดยิ่งเอาหัวข้ออจินไตยผมเคยมาอธิบายหัวข้ออจินไตยนะให้เลยนี่อาจารย์กำลังเป็นอยู่นี่อาจารย์กำลังเป็นอยู่ใ
ใช่ครับคืออธิบายเป็นภาษาไม่ได้ครับแล้วอธิบายแล้วคนหนึ่งก็ฟังไม่ได้ครับเพราะไม่เข้าใจผมยังไม่เข้าใจเลยครับผมรู้ว่าตอนนี้อาจารย์กำลังทำเป็นอยู่อาทิตย์ครับครับมันถึงยุคมันจะรับได้เลยครับยังยุคความกลัวยุคความเชื่อยุคความเพียรยุคนี้ยุคความทำใจที่มันติดยึดที่มันหนักยากเข้าใจเพราะว่ามันเป็นยุคความเชื่อใช่ใช่ความเชื่อเขามาตลอดมันก็เลยไม่ถอนไม่ถอนแต่ยุคความเพียรถามว่าใครเพียรพุทธเจ้าไอ้ชีวิตสารพันเพียรคือตัวอย่างการเพียรยุคนี้มันยุคความเข้าใจนั้นพอเวลาโยงแล้วโยงไปโยงมาแล้วผมบอกว่าบริบทของอนุภาครู้สมัยก่อนผมรู้ว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนาะกับบทแต่ละกันเดียวกันเดี๋ยวฟังเต้เลยยุคสมัยนี้มันไปถึงนู่นนะเลปตันโบซอนฮิกโบซอนนี่อย่างนี้เห็นไหมมันไปยิ่งกว่าอนุภาคนะละเอียดแบบสุดท้ายก็มาตายคำว่าสารกับปฏิสารจุดตรงนั้นนะไปต่อไม่ได้ในโลกนี้มีขั้วตรงข้ามหมดครับตัวตรงข้ามลบบวกหาตรงกลางไม่ได้หาในวิเคราะห์สุดมาตรงกลางไม่ได้จิตนี่ให้มันผ่าได้มีจิตอย่างเดียวนะต้องบอกว่าใสด้วยนะสุดท้ายจิตยังเป็นภาษาอีกนะรู้ไหมมันต้องที่หลับตาเห็นเมื่อกี้นี่นั่นนะครับเป็นฟิลลิ่งไปหมดต้องเกินภาษาก็อธิบายเป็นภาษาไม่ได้ครับภาษาไม่สามารถมารองรับได้นั่นเองมันเซตด้วยภาษาไม่ได้แต่ว่าภาษาไม่สามารถบรรลุรับสิ่งที่เห็นนั้นได้ไม่มีภาษาแต่เป็นปัจจัยต่างโดยแท้ผมก็พยายามที่จะเอาภาษาเข้ามาใช้ก็ภาษาพุทธศาสนาเป็นบางช่วงบางก่อนอ้างถึงบางทีบริบทอ้างอิงใช้ไม่ได้เลยเพราะอ้างอิงครับคือคำอธิบายใครก็ครับก็ใหม่รู้อธิบายครับอ้างถึงหัวข้อธรรมแล้วกันง่ายดีแปดมูลสี่ย่อแล้วเหลือสามสี่สมาธิเป็นใหญ่แยกแล้วเหลือสองโลกกับน้ำพอแยกปุ๊บแยกโลกกับน้ำคือแยกโปรตอนอิเล็กตรอนจากกันนั่นแหละจบเลยตรงนั้นแหละต้องแยกด้วยจิตภาวะชั้นนี้อย่างเดียวนะเนี่ยพอเวลาพูดเรื่องนี้คนไม่เข้าใจเรื่องจิตส่วนมาก 99% นะวันนี้จิตอาสาจิตผิดหมดเป็นจิตเป็นใจใจเป็นจิตหมดพวกเกจิอาจารย์ต่างที่ว่ามาทั้งหมดใช่เท่านั้นแหละไม่ทุกในทุกตัวเลยแล้วไม่ปฏิเสธโสดาปัตติอันอนาแต่เกินไปกว่านั้นนะมันไม่มีไม่ปฏิเสธโสดาเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วคนจะได้สัจจะก็เยอะอยู่แล้วอนาก็มีเยอะๆด้วยแต่เนื้อกันนั้นมันไม่มีไม่มีเมื่อไม่มีมันก็พูดผิดพูดถูกกายใจจิตไอ้ชุยอินวัตนี่นะกายใจจิตสามคำนี่อย่าคิดง่ายนะงั้นจะขอแนะนำหัวก็ไปดูนะภาวะหลุดโลกจำนิดหนึ่งใน YouTube ภาวะหลุดโลกกดตรงนี้ดูเห็นเดี๋ยวนี้ไหมโอ้โทรศัพท์ไหมผมภาวะหลุดโลกที่เขาโทรศัพท์ครับกดปุ๊บมันเป็นแม่บทเลยนะเป็นแม่บทเลยของการที่เข้าสู่สิ่งนี้ผมว่าแอคชั่นผมว่าโอเคนะก่อนที่จะไป YouTube เอามาใช้เนี่ยฮะมาจากหัวข้อทำภาวะหลุดโลกนะครับก็ไร้ในนิ้วถ่วงนะครับถ้าบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าซุปเปอร์คอนดักเตอร์นะครับมาสร้างไว้เป็นภาวะซุปเปอร์คอนดักเตอร์ถ้าเป็นเรื่องราวของพุทธเจ้าก็บอกว่าซุปเปอร์บีอิงนะก็ไม่บ้างแล้วก็มันรู้สึกมันเคืองตาข้างโอ้สบายเลยเคืองตาเคืองทั้งเคืองทั้งแสบเคืองตาสัมผัสแป๊บเดียวก็สบายเลย
การส่งตัวก็ไม่ดีค่ะโอเคทำไมจะเบาผมว่าเนี่ยวันนี้จะมาจากระบบตอนนี้ก็จะมีสองอย่างนะความดันหัวใจแล้วก็ศูนย์ข้างในศูนย์ความดันตัวที่ผมชั้นในอันนี้ลึกครับให้มันจะปรับสมดุลเลยนะครับพลังตรงนี้จะเป็นอย่างไรโทษครับหายไหมครับแค่นี้มันจะโล่งผิดปกติเลยนี่มาถึงสิ่งที่ลีตาข้างนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันรู้สึกมันเนี่ยที่เขาบอกว่าชาซีกหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาบนผิวหนังอืมมีไหมตอนนี้มีอยู่ตลอดเวลาดูจะบอกครับความรู้สึกที่มันบนผิวหนังนี่ค่ะบนประสาทมันจะเป็นอยู่ตลอด24ชั่วโมงเกิดในความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าเคยทำงานล้างห้องน้ำแล้วก็อยู่ๆก็ไม่มีแรงฟองน้ำที่จับล้างก็เคยหลุดก็พยายามจะฝืนความรู้สึกนั้นขึ้นมามันก็เหมือนเดิมหลุดจากมือแล้วก็นั่งอีกครั้งก็ฝืนตัวเองก็เดินมานั่งรู้สึกผิดปกติ อยู่ประมาณ7วันอยู่ในนั้นอาการ7วัน7วันจนกระทั่งคุยกับพี่ชายพาเข้าไปโรงพยาบาลหมอจับเข้าไปสแกนสมองปรากฏว่าสมองก็บอกว่าเป็นเส้นเลือดแตกแล้วเลือดที่มันข้างออกมาไปกดตรงเซลล์สมองแล้วก็มันส่งผลมาให้เกิดอาการซีกขวาคือเรียกว่าชาของหมอแล้วก็เคยถามหมอว่าอาการเหล่านี้มันจะดีขึ้นไหมหมอบอกว่าเป็นแล้วเป็นเลยไม่หายก็แค่เดินออกจากโรงพยาบาลแล้วแค่บอกว่าจริงเหรอมันไม่หายก็อยู่กับความรู้สึกนี้มาตลอดเวลาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถูกฟังชิปมาแล้วคำถามไปว่าสมองได้ผ่าตัดผ่าต่อไหมไม่ได้ผ่าตัดหมอนัดไปดูอีกทีนึง ดูว่าเลือดที่มัน ออกมาจากในสมองเนี่ยหายไปไหม มันก็หายไป
็หมอก็แค่ให้ยามากินความดันแล้วก็ละลายไขมันในเลือดแค่นั้นแล้วก็ไปตามหมอนัดครับมาถึงตอนนี้นาทีนี้นะค่ะความรู้สึกชาที่ว่านั้นรู้สึกว่าไงมันเป็นปกติรู้สึกยังค่ะยังนะค่ะเพราะว่ามันจะเหยียบรู้สึกตลอดลมผิวหนังแอร์อะไรพวกนี้รู้สึกหมดเย็นซีกหน้า ปากพวกนี้ซีกเนี้ยจะมีความรู้สึกเหมือนโดนคล้ายยาหมองที่เอามาป้ายแล้วจะแสบๆเย็นๆเดี๋ยวนี้มีไหมความรู้สึกนั้นเป็นค่ะรู้สึกค่ะเป็นอยู่นะค่ะดูผมจะล้างได้ไหมนะครับค่ะว่าจะให้สองข้างซ้ายขวานี่มันเท่ากันดีค่ะโอเคนะค่ะดูซิว่าสองฝั่งมือลุงหมอจะช่วยได้ไหมเจ็บแล้วบอกนะค่ะเราเข้าตกลงนั่นคือเจ็บแล้วบอกลองอ้าปากเลยครับโอ้ยกรามแข็งอืมครับโอเคอาบานค่ะถอดได้นะจากกระตุ้นได้ถอดครับถามว่าถามว่าต้องโยกขาไก่สิขาไก่เดิมหรือเปล่าและรู้สึกเท่ากันไหมครับสองข้างขากรรไกรไม่แข็งเหมือนเมื่อตะกี้มันจะอ่อนลงลงเนาะตาจะอะไรลงทั้งการกระพริบตาได้มันเท่ากันไหมครับกระพริบตานี่ได้อยู่เหมือนเดิมค่ะเท่าไหร่ค่ะแก้มรู้สึกเท่ากันไหมขาไก่ใกล้เคียงกันไหมเท่ากันไหมข้อเดียวมันต่างกันขนาดไหนต้องบอกตัวเองห้ามใช้คำว่าต้องการหายครับก็ต้องแชร์ความรู้สึกตรงนี้ใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงกันแล้วค่ะแปลว่าเกิดผลแล้วใช่ไหมครับมีเพียงแค่ใช้เวลาเท่านี้ใช้ความเข้าใจเท่านี้แชร์ความรู้สึกกับไม่รู้สึกนะครับกันและกันเท่านี้แชร์ความรู้สึกกับกันและกันแชร์ความรู้สึกกับกันเท่านี้แปลว่าครั้งที่หนึ่งขนาดนี้สองจะขนาดไหนเทียบมันจะพยายามได้เลยหรือมั้งอาจารย์นอนแล้วโอเคไหมเอาแค่นี้ก่อนเนาะก็สิ่งนี้ก็อย่าลืมเอาไปใช้งานประกาศต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของมันนะครับตัวเองตรงนั้นไม่ได้นะครับผมก็อยากจะอยากจะมีอาการเป็นปกตินะเราจะได้เรื่องปกติกับไม่ปกติเป็นหลักชามันไม่เท่ากันไม่เท่ากันแบบนั้นนะให้คะแนนตัวเองซะประมวลผลความรู้สึกตรงนี้มันยังอยู่ที่เดิมมือยังไม่ได้ฉุดด่างกันผิวอะไรพวกประสาทอะไรพวกนี้
ยังเท่าเดิมอยู่ค่ะแต่ว่าคือมันยังเท่าเดิมแต่ตานี้จะสว่างแล้วไม่เคืองเคืองน้อยลงเอาเป็นว่ามันจะมีแสดงว่าเอาเปอร์เซ็นต์มาพยายามตีค่าต่ำที่สุดจะไปถึงค่าสูงมีส่วนดีขึ้นไม่ดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาสัก3สามเปอร์เซ็นต์โอเคนะลองดูอีกชุดหนึ่งนะครับ 3% นะครับอะไรสังเกตหายใจเป็นปกติธรรมดามันแตกต่างจากยีนี่ไหมโทษครับเจ็บแล้วบอกนะครับถ้าเราข้อตกลงนี่คือเจ็บเปอร์เซ็นต์ได้บ้างไหม 1% ได้ไหม 1% ได้ไหมประมาณเราต้องการใช้คำว่าเนียนมากเกิดเนียนอาการขัดของตามพวกนี้จะเบาแต่ว่าอย่างที่ภาษาหมอก็คือชาเนี่ยพวกประสาทเนี่ยความรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยโอเคงั้นก็ให้ผ่านตอนเป็นโจทย์ต่อแล้วก็น่าจะเรียนเมื่อเวลาผ่านไปไอ้พีหรือพนักงานบริษัทเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดขนาดที่เราหลับจะทำงานตรงนั้นน่ะอีกทีนี้ชั้นหนึ่งแต่ว่าเราหวังผลไม่ได้เหมือนคนนู้นไม่ได้เป็นคนนั้นก็เห็นได้ดีเลยของเรามันหนักไปหน่อยสองปีเห็นนะค่ะอย่างน้อยจะตั้งแต่คะแนนตัวเองประเมินผลตัวเองเอาห้านะครับผมให้แค่2%เห็นนะยังมีความรู้สึกของมากได้เป็นความรู้สึกมาเลยเราหวังผลความรู้สึกนี่คือก็ต้องการนะครับเพราะว่ามันจะมีคนนั้นยิ่งใหญ่ต่อไปโอเคครับอืมอ่ะไปต่อครับ